การฝ่าฟันอุปสรรคการโดนทรยศและโดนหักหลังแกไอ้ลูกมาทั้งที่ข้าเลือกเจ้ามาเป็นผู้ติดตามของข้าแต่ว่าเจ้ากลับร่วมมือกับฮานิกายเพื่อสังหารข้าก็เพราะว่าตอนนี้เจ้ามันอ่อนแอเกินไปนะสิข้าจะฆ่าเจ้าซะรู้สึกยังไงล่ะที่โดนทักษะดาบพิษที่เจ้าสอนให้ข้ามันย้อนกลับไปเล่นงานตัวเองและตอนนี้ผู้นำทั้งฮานิกายก็อยู่ที่นี่ยังคิดว่าจะเอาชีวิตรอดไปได้อยู่มะแต่ว่าถ้าเจ้ายอมส่งยาเหยาหวางและด่าตาวุฒิเครื่องจุกมาก็อาจจะส่งเคราะห์ให้ตายโดยที่ไม่ต้องทรมานนะอีกพวกลูกหมาเอ้ยที่พวกเจ้าได้เปรียบแบบนี้ก็เพราะว่าใช้วิธีสกปรกที่ลอบโจมตีหรอกนะมันเหมาะสมละกับปีศาจอย่างเจ้าปีศาจอย่างเจ้าจะมาเรียกร้องวิธีตรงไปตรงมากันเหรอน่าคันยิ่งนะต่อให้ข้าต้องตายก็ไม่ให้ของที่พวกเจ้าต้องการบ้าเอ้ยมันกำลังจะระเบิดตัวเองรวมพลังและข้ามันก่อนที่พวกเราจะโดนลูกหลงจากมันไปด้วยข้าคือซื่อเถียนถ้าชาติหน้ามีจริงพวกเจ้าทั้งหมดจะต้องตายลงด้วยมือของข้าพี่ปฏิทินเทียนเต๋าปี4190-17เมษายนจักรพรรดิปีศาจตีซือเทียนคือปีศาจที่ผู้ที่ต้องการจะรวบรวมเกินกินโลกและสวรรค์ได้ถูกผู้นำทั้ง5นิกายยับยั้งแผนการและท้ายที่สุดก็โดนสังหารหลังจากที่จักรพรรดิปีศาจตายลงไปหลังจากนั้น3วันดาบสาวุธของเขาได้ถูกผู้นำนิกายทั้ง5นำกลับคืนไปสู่ภูเขาและถือว่าเป็นการสิ้นสุดสงครามระหว่างธรรมะและอธรรมข้ายังไม่ตายอย่างนั้นเหรออะไรกันเท่าที่ข้าจำได้ข้าโดนสังหารไปแล้วนี่นะนี่ข้ากลับมาเกิดใหม่กันเหรอข้าว่าเลือกหามันเถอะนี่ก็ผ่านมา3วันแล้วนะนี่ก็ผ่านมาตั้ง3วันแล้วนะข้าว่าไม่จะถูกก็ไม่ได้จะเหลือไม่ต้องตามหามันหรอกข้าว่านะข้าเห็นด้วยนะเลิกพูดได้สักทีเถอะพวกเจ้าทั้งหมดได้แต่ยืนดูเขาตกลงมาจากเนื้อผาโดยที่ไม่ช่วยอะไรเลยพวกเจ้าเลือดเย็นกันไปแล้วนะโม่ฟานมันเป็นอุบัติเหตุนะเจ้าโง่นั่นน่ะมันลื่นของมันเองพวกข้าจะทำยังไงได้ล่ะใช่แล้วเราจะไปตั้งตัวทันอยู่ๆมันก็เผลอตกลงไปรู้ตัวอีกทีมันก็ตกลงไปใต้หน้าผาแล้วชุดนั้นมันของพวกลัทธิเต๋านี่นะรู้ว่าพวกนิกายทั้งห้ามาส่งคนมาหาข้ากันเลยรู้ว่าพวกเจ้านั้นมันจะรู้แล้วว่าข้าเองยังมีชีวิตอยู่ดูเหมือนว่าจะปล่อยให้พวกเจ้านี้มีชีวิตกลับไปไม่ได้แล้วสิตายซะเถอะบ้าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นพลังของข้ามันหายไปไหนเนี่ยอะไรกับแกฟะม้อฟานคราวนี้แหละแกจะตายสบใจได้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับเจ้ากันแน่เจ้าทำพวกข้าไม่ได้เหรอข้าคือจักรพรรดิปีศาจแต่ว่าตอนนี้ข้าไม่สามารถแม้ที่จะจัดการกับพวกเจ้านี้ได้โถ่ข้าคือละเมอไรของแกฟะลืมไปแล้วหรือไงพวกแกเป็นใครทรงจะต้องเติบความจำแล้วนะพอได้แล้วพวกเจ้าทำอะไรก็อินไม่ใช่หรือไงว่าเจ้านี่มาโจมตีพวกเราก่อนพวกเราแค่ปกติตัวเสร็จแล้วพวกเราแค่ปกติตัวนะเอาเท้าของพวกจะออกไปจากตัวเขาซะร่างกายนี่มันก็ได้ก็ได้ร่างกายนี่มันอ่อนแอเกินไป
เป็นลงนรกซะนั้นข้าก็จะลาพวกเจ้าทั้งหมดไปลงนรกพร้อมกับข้าซะคิดว่าจะมีปัญญาทำอะไรได้กันเหรอจะร้องต่อไปกับเรื่องเล็กน้อยแบบนี้ฮะการที่มันถูกจับด้วยข้ามันไม่น่าจะเสียหายขนาดนั้นเลยนะเจ้าไอ้เกิดอะไรขึ้นเจ้ากล้าดีไงที่มาทำแบบนี้กับนะพวกเราจับมันไว้มันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอหากข้าไม่ได้สูญเสียไปแล้วไปจับมันพวกเจ้าทั้งหมดคงได้ไปคุยกับรากมะม่วงแล้วทำไมเขาถึงหลบทั้งหมดได้และความเหนียวแน่นเหมือนอะไรกันแน่ไอ้ขยะเอ้ยนี่เก๋กำลังใจเจ้าใจข้าอย่างนั้นสินะพวกเจ้าลบเดี๋ยวดูลูกลงเจ้าบ้าไปแล้วไงใช้กลมแค่สารพิษก็จะถึงตายเลยนะข้าแค่ต้องการที่จะหยุดมันเฉยๆที่นี่ไปตามใครมาดูอาการของเจ้านี่เร็วๆเข้าเถอะเดี๋ยวก็ตามใครก็มาก็ได้ตกลงข้าจะรีบไปพูดไปได้โดนพิษอยู่เอาละตอนนี้ไม่มีใครจะสามารถช่วยเจ้าได้อีกละนั่งไปละหน้าป่าสูงตั้ง80เมตรเจ้ายังรอดมาได้อีกนะขยะยังเจ้านี่เจ้าหนังเหนียวจริงๆแล้วหิตายเถอะเป็นไงล่ะทรมานมากใช่ไหมฮ่าฮ่าฮ่าอีพวกระยำพวกนี้พวกเจ้าคิดจะจัดการกับข้าง่ายๆแบบนี้กันเลยปีศาจทำไมเจ้ากับยาแบบนี้มันถึงได้มีพลังปีศาจที่มากมายขนาดนี้กันเด้อพวกเจ้าทั้งหมดเลยจะต้องตายตัวจะแน่ๆหลังจากที่เจ้าตกหน้าป่าลงไปเจ้าต้องแอบไปฝึกวิชามันพวกนี้แน่ๆขยะแบบเจ้ามันไม่สมควรที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ถ้าข้าสั่งงานคนที่ใช้วิชามันได้แล้วก็ข้าจะต้องได้รับความดีความชอบนะบ้านะมันกัดพลังงานพิษแบบนี้แสดงว่าร่างกายมันมีความต้านทานพิษเงี้ยเลยปีศาจมันเป็นปีศาจแต่ก็ได้เจ้ากะทีจะโม่ฝันมันกลายเป็นปีศาจไปแล้วทีหลังขอเก่งวันนี้หน่อยนะอย่าเข้ามานะอยากได้อะไรก็จะทำให้ไว้ชีวิตกับเธออย่าก้าก็เลยนะก็ฉี่แตกเล่นมาไอ้สัตว์ไอ้แม่จ๋าพุ่งแหวกไปดึกปีศาจนี่ทีกูไวมีอาจารย์ช่วยกันด้วยท่านมาช่วยชีวิตข้าได้ทันเวลาพอดีเลยจะโม่ฝันมันแอบไปในวิชามันมากรับรีบก้ามันเถอะก่อนที่มันจะกลายเป็นปีศาจเงียบซะทุกอย่างข้าจะเป็นคนตัดสินใจเองลู่ยวนพาเขาออกไปข้าจะจัดการเรื่องนี้กับโม่ฝันเองค่ะอาจารย์อาจารย์ต้องฆ่ามันนะไม่งั้นมันจะกล้าพวกเราหุบปากเถอะนี่คือโม่ฝันที่กับเราจริงๆกันเหรอทำไมพลังปีศาจที่อยู่ภายในตัวเขาถึงได้รุนแรงขนาดนี้เกรงว่าข้าจะรับมือลำบากแน่หรือว่าควรที่จะฆ่าก็ซะ